รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณเชื่อหรือไม่ว่าการทะเลาะวิวาทจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการแต่งตัวทั้งในและนอกสนามของนักบาสเกตบอล NBAสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการข้างสนามทีสปอร์ตครับผมเบนบุญชัยครับค่ะพลอยพลอยสุรีนะคะวันนี้นะคะรายการข้างสนามทีสปอร์ตนะคะจะพาทุกคนเจาะลึกไปสู่เรื่องราวของกีฬาโดยที่กีฬานะคะไม่ได้มีแค่กีฬาใดกีฬาหนึ่งมีทั้งบาสเกตบอลเทนนิสฟุตบอลและอื่นๆอีกมากมายเลยใช่ครับดูอย่างชุดอย่างนี้เนี่ยแน่นอนเลยครับแน่จะเป็นนักกีฬาโดดย่างอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะพี่เบนไม่ใช่วันนี้ดีกว่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องแฟชั่นวันนี้เราจะมาพูดถึงแฟชั่นนักบาส NBA พี่เบนนี่ตามแฟชั่นกับเขาด้วยไหมคะตั้งแต่ตอนแน่นอนครับเราก็ศึกษาดูมาเรื่อยๆเลยครับข้อมูลเรามีเยอะมากซึ่งไม่ธรรมดาจริงๆครับถ้าย้อนไปเมื่อก่อนเนี่ยคือต้องบอกว่าแฟชั่นของนักกีฬาเนี่ยไม่ได้มีขนาดนี้แต่มายุคที่เริ่มแต่งตัวเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงในยุคประมาณ2000ปี2000มันเปลี่ยนแปลงจากไอ้พวกขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะใช่มาเป็นต้องบอกว่าเกิดจากคนคนหนึ่งครับก็คืออาร์เรน ไอเวอร์สันเขาเป็นใครอ่ะก็คืออาร์เรน ไอเวอร์สันเนี่ยเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลที่ดังที่สุดในยุคนั้นเลยเหมือนกันนะครับใช่ในยุค2000เนี่ยคือเขาแน่นอนเขาเล่นเก่งมากๆเป็นคนตัวเล็กที่เล่นเก่งตัวไม่สูงอ่ะเรียกว่างี้ไม่สูงคือไม่สูงประมาณ6ฟุตไม่สูงเลยเมตร80ไม่สูงเลยจริงๆนะไม่แต่ถ้าเทียบในนักกีฬาบาสต้องบอกว่าใน NBA เนี่ยเขาจะสูง2เมตรสูง7ฟุตสูงอะไรก็มี2เมตร10นี่คือกลายเป็นตัวเล็กไปเลยใช่ครับถือว่าตัวเล็กแต่เขาสามารถเล่นแบบว่าโอ้โหโชว์ฝีมือไม่ธรรมดาคือเป็นไอดอลของตัวเล็กเลยและไม่เท่านั้นคือการแต่งตัวของเขาเนี่ยครับก็คือเปลี่ยนเลยจากการแต่งตัวที่บอกว่าธรรมดาธรรมดาเมื่อกี้ค่ะเขาเริ่มมาแต่งแบบสไตล์ฮิปฮอปสไตล์ฮิปฮอปใช่มาเริ่มแบบแต่งตัวกางเกงนี่ก็จะเป็นไซส์แบบ XXL อย่างนี้เลยโอ้ก็คือแฟชั่นที่พอเห็นเนี่ยเริ่มจากเขาเลยเหรอคะใช่คือจากปกติแล้วสมมติเราใส่กางเกงใช่ไหมเราก็วัดให้มันพอดีตัวใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณไซส์ XL สมมติอย่างพี่เฮ้ยแต่เราใส่ XXL ไปเลยเหมือนหลวมๆโค้งๆหน่อยใส่ใหญ่ๆเลยใช่ก็จะแบบใหญ่ๆเลยใช่แล้วก็จะมีหมวกโดแล็กเหมือนว่าเป็นหมวกที่แบบเอาไว้ใส่ตอนเวลาสัมภาษณ์เวลาอะไรเนี่ยโอ้โหเขาจะแบบเท่มากๆเลยเหมือนใส่คือพอเนี่ยจะดูฟุตบอลเนี่ยไม่มีอะไรแบบนี้เลยนะคะเขาจะแต่งตัวแบบปกติกันมากเลยใช่อันนี้ก็คือถือว่าเป็นแฟชั่นของ NBA กันเลยว่าเขาแต่งแบบว่าหลายๆมีสร้อยแบบสร้อยเงินอีกฮิปฮอปแรปโยกมาเลยใช่แล้วอย่างนี้เนี่ยคนอื่นๆแต่งตามเขากันไหมคะมีแต่งตามต้องบอกว่าแต่งตามกันทั่วโลกเลยดีกว่าทั่วโลกเลยเหรอใช่ในยุคนั้นเนี่ยสมัยขนาดพี่เล่นบาสในยุคแต่งตามไหมคะแต่งเราก็ต้องแต่งขอบหน่อยแต่งกางเกงพี่เบนนี่คือขอบอยู่ตรงเข่าเลยเอาจริงๆขนาดเอามาชุดนักเรียนตอนนั้นน่ะยังใส่ลงมาถึงเข่าเลยนะเพื่อตามคือเราต้องแบบอารมณ์แบบประมาณนั้นใช่โอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอพี่เบนใช่เลยแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนี้ดีกว่าพาไปดูวิวัฒนาการของการแต่งตัวของ NBA ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนอ่ะตอนนี้พ่ออยากดูแล้วไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันเลยครับในเกมการแข่งขันบาสเกตบอลจะเป็นการสวมใส่เสื้อกล้ามกางเกงถุงเท้าและรองเท้าซึ่งก็จะเหมือนกับกีฬาประเภทอื่นๆและบาสเกตบอล NBA ก็เช่นเดียวกันโดยในยุคอดีตเช่นยุค70จะเป็นการแต่งตัวที่ไม่หวือหวามากกล่าวคือนักบาสเกตบอลจะใส่เสื้อกล้ามขนาดพอดีกับตัวกางเกงขาสั้นมากเนื่องจากจะได้เกิดความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวรวมถึงถุงเท้าจะเป็นถุงเท้ายาวซึ่งการแต่งกายแบบนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานมากไม่หวือหวาหรืออินแฟชั่นใดๆเนื่องจากในตอนนั้นเน้นถึงความคล่องตัวในการเล่นมากและเมื่อมาถึงในยุค80การแต่งตัวนั้นเริ่มมีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาอีกนิดมีการใส่ที่รัดศอกใส่เฮดแบนแบบรัดศีรษะและมีการใช้ถุงเท้าที่มีลวดลายแต่เสื้อก็ยังคงเป็นแบบพอดีกับตัวและกางเกงขาไม่ยาวมากจนกระทั่งไมเคิลจอร์แดนถูกดราฟต์เข้าสู่ใน NBA ปี1984
ในช่วงนั้นจอร์แดนสวมใส่ชุดสไตล์ยุคนั้นก็คือเสื้อพอดีตัวกางเกงขาสั้นมากและถุงเท้ายาวแต่จอร์แดนนั้นเริ่มเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวโดยในปี1990ไมเคิลจอร์แดนได้มีการใส่ถุงเท้าที่สั้นลงและกางเกงตัวใหญ่ขึ้นโดยให้เหตุผลว่าเพราะกางเกงตัวใหญ่กว่าเดิมนั้นจะทำให้เขารู้สึกเคลื่อนไหวคล่องกว่าเดิมรวมถึงใส่ถุงเท้าสั้นลงเพราะจะได้ไม่เกะกะและจอร์แดนนั้นยังใส่ที่รัดข้อศอกและกางเกงซับในอีกด้วยเนื่องจากที่รัดข้อศอกนั้นจอร์แดนบอกว่าเอาไว้ช่วยซับเหงื่อขณะเล่นส่วนซับในกางเกงขาสั้นนั้นที่สวมใส่เป็นกางเกงซับในเขาเคยใส่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยและจอแดนนั้นก็เชื่อโชคลางด้วยเขาจึงใส่ตัวนั้นแต่กลับกลายเป็นว่านักบาสเกตบอลทุกคนนั้นต่างพากันใส่ชุดลักษณะเดียวกับจอแดนหมดนั่นก็คือกางเกงตัวใหญ่ถุงเท้าที่สั้นลงซึ่งนั่นทำให้ยุคนั้นเรียกได้ว่าเป็นการเริ่มก้าวเข้าสู่แฟชั่นในยุคการแต่งตัวที่มากขึ้นแต่จุดเปลี่ยนที่สุดก็คือในปี1996อัลเลนไอเวอร์สันรับเข้าสู่ NBAในช่วงการเล่นปีแรกนั้นไอเวอร์สันยังแต่งตัวตามแบบรุ่นพี่โดยพื้นฐานนั้นไอเวอร์สันเป็นผู้รับวัฒนธรรมฮิปฮอปมากเขามีศิลปินในดวงใจเป็นแรปเปอร์ชื่อดังในยุค90นั่นก็คือ Jadakiss The Lox และ Redman ซึ่งไอเวอร์สันนั้นบอกว่าฮิปฮอปนั้นก็คือตัวตนของเขาเองและอยากจะเผยแพร่ฮิปฮอปนั้นให้คนทั้งโลกรู้จักและเมื่อเข้าสู่การเล่นในปีที่2ไอเวอร์สันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการแต่งตัวเขาเปลี่ยนทรงผมเป็นทรงผมคอนโทรลหรือไว้ผมยาวแล้วตัดคล้ายๆกับข้าวโพดแล้วมีการใส่กางเกงตัวใหญ่ขึ้นและเมื่อผ่านไป2ปีสไตล์การแต่งตัวในสนามของไอเวอร์สันนั้นเริ่มชัดเจนขึ้นเขาสวมเสื้อไซส์ใหญ่กว่ารูปร่างและกางเกงที่ยาวคลุมเข่านั่นทำให้ไอเวอร์สันนั้นกลายเป็นจุดสนใจและแน่นอนว่าผู้เล่น NBA หลายคนตั้งแต่งตัวตามเท่านั้นยังไม่พอนอกสนามนั้นไอเวอร์สันใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่โครงคร่างและมีสร้อยคอเพชรวิบวับเป็นเครื่องประดับและตัวของเขานั้นยังสวมหมวกโดแร็กซึ่งเป็นหมวกที่มีลักษณะคล้ายๆผ้าโพกศีรษะพร้อมหูฟังขนาดใหญ่ไอเวอร์สันนั้นดูเหมือนคนกำลังไปชมคอนเสิร์ตฮิปฮอปมากกว่านักบาสที่เตรียมตัวลงแข่งในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านั่นทำให้นักบาสเกตบอลคนอื่นๆนั้นต่างพากันเอาฮิปฮอปนั้นเข้ามาสู่วงการอย่างเต็มใจไม่นานนักทุกคนในลีกนั้นต่างพากันใส่สเวทสูทและหมวกโดแร็กก่อนการแข่งขันซึ่งขัดกับความต้องการของ NBAที่ต้องการให้นักบาสนั้นแต่งตัวดูดีมีชาติตระกูลนั่นจึงทำให้ในยุค2000นั้นกลายเป็นยุคที่หลายคนเรียก NBA ว่าชุมชนฮิปฮอปโอ้โหพี่เบนมันกลายเป็นแบบแฟชั่นที่ดูเท่มากเลยนะเนี่ยเอาจริงๆอ่ะใช่โอ้โหสุดยอดขึ้นเยอะการแต่งตัวเป็นไงครับฮิปฮอปคือแบบกลายเป็นแบบว่าเป็นผู้นำแฟชั่นก็คือเหมือนผู้นำเทรนด์ทั่วโลกเลยดีกว่าไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่ามันจะมีอิทธิพลขนาดนี้ใช่ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะคือไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังๆนะ Nike Adidas เนี่ยต้องทำไซส์ XXL เพิ่มขึ้นมาเลยนะโอ้โหก็คือนอกจากคนจะตามเนี่ยแบรนด์ยังตามแฟชั่นนี้เลยแบรนด์ยังตามเพราะว่าคือชุดไซส์ใหญ่ๆกลายเป็นขายดีแต่ว่ามันไม่ใช่หยุดแค่นั้นประเด็นคือมันเริ่มมีจุดเปลี่ยนบางอย่างขึ้นมาเพราะว่าตอนที่ปีโอลิมปิกปี2004เนี่ยปีนั้นเนี่ยก็มีนำโดยอเลนโอเวอร์ซันนี่แหละแฟชั่นช่วงนั้นเลยแล้วก็เริ่มมาซูเปอร์สตาร์ช่วงนั้นเลบอนเจมส์คาร์เมโลแอนโทนี่ก็เริ่มตามมาเขาเริ่มเวลาที่ไปแข่งโอลิมปิกเนี่ยแล้วเขาก็เริ่มแต่งตัวฮิปฮอปแต่งตัวสไตล์นั้นออกไปกินข้าวออกไปเดินตามถนนออกไปกินข้าวไปตามถนนยังแต่งฮิปฮอปเลยใช่แต่งสไตล์นั้นซึ่งมันกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์เข้ามาค้ายาเสพติดหรือเปล่าคือมันดูเริ่มดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเยอะนอกจากคนที่จะตามเทรนแล้วก็ยังมีคนที่รู้สึกไม่ถูกใจเหมือนกันและหนักสุดจุดเปลี่ยนที่หนักที่สุดเนี่ยค่ะคือมันมีเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทในปี2004เหมือนกันขนาดนั้นเลยคือนักกีฬาเนี่ยไปมีเรื่องกับคนดูเลยเดี๋ยวนะคือไม่ได้มีเรื่องกันเองใช่คือไม่มีเรื่องกับคนดูมีเรื่องกันเองในสนามก่อนซึ่งเป็นการแข่งตอนนั้นปี2004เนี่ยเป็นการแข่งระหว่าง Detroit Pistons กับอินเดียนาเพเซอร์ซึ่งทีมเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่แบบเหมือนดูเดือดในยุคนั้นคือเหมือนประมาณว่าเต็งแชมป์กันทั้งคู่ อะไรงี้เลยแต่เป็นแข่งในฤดูกาลปกติแล้วแข่งกันเกมมันก็เดือดในเกมคนดูก็มีส่วนร่วมเยอะไงอ๋ออินเดอร์มันมากันหมดเลยอินเดอร์มาเยอะแล้วพอเสร็จมีการแบบมีเหตุการณ์ตรงนี้ก็กลายเป็นว่าทีมผู้เล่นของอินเดียนาเพเซอร์เนี่ยคือลอนอาร์เทสเนี่ยขึ้นไปชกคนดูเลยขึ้นไปชกคนดูใช่มันเกิดเหตุการณ์ขนาดนั้นถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA เอ้ยพออยากรู้ว่าดีเทลมันเป็นยังไงอ่ะ
พาไปดูคลิปพี่ทำคลิปมาให้ดูครับงั้นเราไปดูกันดีกว่าค่ะไปในวันที่19พฤศจิกายนปี2004ได้เกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การทะเลาะวิวาทกันระหว่างดีทรอยต์พิสตันและอินเดียนาเพเซอร์โดยในขณะที่เหลือเวลาการแข่งขันอีกเพียงแค่ 45.9 วินาทีเบนวอลเลซเซนเตอร์ของดีทรอยต์พิสตันถูกฟาวล์อย่างหนักจากรอนอาร์เตสของอินเดียนาเพเซอร์จนวอลเลซนั้นต้องเข้าไปผลักอกของรอนอาร์เตสและผู้เล่นทั้ง2ทีมนั้นต่างก็มีปากเสียงและผลักกันไปมาแต่ระหว่างนั้นอาร์เตสได้ไปอยู่บริเวณโต๊ะกรรมการแล้วก็มีแก้วน้ำคว้างมาใส่เขานั่นคือจุดเริ่มต้นของการวิวาทครั้งใหญ่ที่สุดใน NBA อาร์เตสวิ่งเข้าไปต่อยคนดูที่คว้างแก้วน้ำใส่เขารวมถึงเจเมนโอนิลและสตีเฟนแจ็กสันจากเพเซอร์ก็เข้าไปร่วมผสมโรงด้วยซึ่งผู้ที่คว้างแก้วน้ำใส่เขาก็คือจอห์นกรีนแฟนของพิสตันแต่อาร์เตสนั้นกลับไปต่อยไมเคิลไรอันและหลังจากนั้นแฟนๆได้โยนทั้งป๊อปคอร์นน้ำอัดลมและแฟนๆก็ได้วิ่งหนีตายกันในสนามด้วยนั่นทำให้มวยครั้งนั้นกลายเป็นมวยหมู่ทั้งสนามอย่างแท้จริงอาร์เตสนั้นนอกจากต่อยไมเคิลไรอันแล้วเขายังไปต่อยอาร์วิลชักเกอร์ฟอร์ดและชาลีฮัตแดกคนดูข้างๆอีกด้วยรวมถึงเจเมนโอนิลและซีเฟนแจ็กสันที่มาต่อยคนดูเพิ่มขึ้นอีกด้วยซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้แฟนๆที่ไม่เด็กและสุภาพสตรีนั้นต่างวิ่งหนีตายกันจ้าละวันซึ่งผู้ที่ยุติเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือตำรวจเหตุการณ์ครั้งนี้นั้นมีผู้บาดเจ็บ9คนและเป็น2คนที่ต้องส่งโรงพยาบาลซึ่งเดวิดสเติร์นคอมมิชเนอร์ของ NBA นั้นได้ออกมาบอกว่านี่คือเหตุการณ์ที่น่าเกลียดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ลีกนั้นดูแย่มากสุดท้ายแล้วรอนอาร์เตสก็ถูกแบน86เกมหรือตลอดทั้งฤดูกาลรวมถึงในรอบเพลย์ออฟด้วยสตีเฟนแจ็กสันนั้นก็ถูกแบน30เกมและเจเมนโอนิลก็ถูกแบน15เกมส่วนเบนวอลเลซนั้นถูกแบนไป6เกมซึ่งหลังจากนั้นเดวิดสเติร์นคอมมิชชันเนอร์ของ NBA ก็ได้ประกาศตัดสินใจเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าของทีมนั้นเข้ามาประชุมอย่างเร่งด่วนโดยยกกรณีการแต่งตัวของฮิปฮอปบวกกับเหตุการณ์ในปี2004ที่มีการตะลุมบอลเกิดขึ้นระหว่างดีทรอยต์พิสตันกับอินเดียนาเพเซอร์ซึ่งเหล่านี้นั้นทำให้ภาพลักษณ์ของ NBA นั้นตกต่ำเป็นอย่างมากและประเด็นที่สำคัญซึ่งสเติร์นเห็นว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนออกกฎใหม่เพื่อจุดภาพลักษณ์ที่ย่ำแย่ให้กลับขึ้นมาดีเหมือนเดิมนี่ไงครับก็คือเป็นเหตุการณ์วิวาทที่เกิดขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการแต่งตัวของ NBA เลยคือมันเป็นการทะเลาะวิวาทที่ยิ่งใหญ่ก็จริงนะใช่ครับแต่พลอยงงว่ามันแค่การทะเลาะกันเนี่ยปรับหรือลงโทษก็น่าจะจบแล้วมันไปสู่การเปลี่ยนแปลงยังไงอะคะคืออย่างที่บอกว่ามันมีเสียงโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์ของคนทั่วอเมริกาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัวที่ไปแข่งโอลิมปิกใช่ไหมครับจนมาถึงการทะเลาะวิวาทดูแบบเหมือนดูตอนนั้นน่ะดูไม่ดีเท่าไหร่ก็คือโดนลุกดาวเต็มที่เลยใช่คือดูแบบเฮ้ยไอ้นี่คราวนี้เดวิดสเติร์นซึ่งเป็นคอมมิชชันเนอร์ตอนนั้นของ NBA ก็คือหมายถึงว่าเหมือนเป็นใหญ่ที่สุดที่สามารถตัดสินใจใช่ครับเขาก็เลยออกกฎขึ้นมาคือกฎเดสโค้ดครับเดสโค้ดโหอย่างนี้ออกกฎอย่างนี้มานี่เขียนชื่อใครไปนี่ตายแน่นอนไม่ใช่นี่มันเดสโน้ตไม่ใช่เนาะเดสโค้ดเนี่ยก็คือการแต่งตัวที่ออกกฎระเบียบมาในเรื่องของการต้องใส่สูทเวลาเดินทางเวลาต้องใส่สูทผูกไทเลยนะคือจากฮิปฮอปสู่ความเนี้ยบเลยใช่ครับหมายถึงตอนที่อยู่ในสนามเหรอคะคนที่อยู่ในสนามถ้าเกิดว่ามาดูการแข่งขันหรือว่าอย่างโค้ชอย่างเงี้ยต้องแต่งแต่ถ้าเป็นนักกีฬาโอเคใส่ชุดนักกีฬาได้แต่ระหว่างเดินทางระหว่างที่ให้สัมภาษณ์พวกนี้ต้องใส่สูทจะต้องอย่างนั้นปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ทั้งใหญ่ว่าไงใช่แล้วอย่างนี้คนอื่นเขาจะพอใจเหรอคะคือพอว่าอย่างเงี้ยมันก็เท่อยู่แล้วนะต้องบอกว่าหมายถึงว่าทางนักบาสหลายๆคนอย่างอาร์เรน เวอร์สันเขาออกมาบ่นเรื่องกฎนี้เยอะมากมายก็คือไม่พอใจแหละไม่พอใจว่าเฮ้ยมันคือนี่คือวัฒนธรรมของเขานะนี่คือนี่แต่สุดท้ายก็ต้องทำอยู่ดีครับเพราะ NBA เคร่งมากกับกฎนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันมีการฝ่าฝืนหรืออะไรยังไงเนี่ยโดนปรับเป็นหลักหมื่นเหรียญเลยนะเนี่ยลองไปดูกฎนี้กันดูว่าเป็นยังไงบ้างดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะป่ะในปี2005เดวิดสเติร์นนั้นประกาศให้ NBA มีกฎระเบียบการแต่งตัวที่ชื่อ Dress Code ซึ่งเกิดขึ้นโดยสาระสำคัญก็คือผู้เล่นทุกคนนั้นจะต้องแต่งตัวภายในชุดธุรกิจ
ชุดลำลองทางธุรกิจหรือชุดตามประเพณีนิยมโดยห้ามสวมรองเท้าแตะโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นตอนที่เดินทางมาถึงสนามก่อนเกมหรือเดินทางกลับที่พักหลังเกมยิ่งไปกว่านั้นกฎนี้ยังห้ามการแต่งกายที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับฮิปฮอปโดยเด็ดขาดทั้งการสวมเสื้อตัวใหญ่ใส่กางเกงยีนใหญ่ๆแจ็คเก็ตขาดๆสร้อยคอใหญ่ๆรองเท้าผ้าใบหรืออะไรก็ตามที่คล้ายคลึงกันเช่นเดียวกับตัวของโค้ชเองก็โดนหางเลขไปด้วยโดยกฎระบุว่าโค้ชนั้นต้องใส่สูทเท่านั้นส่วนเรื่องการผูกเนคไทหรือผูกโบนั้นไม่มีการบังคับใดๆซึ่งแน่นอนว่ากฎเหล่านี้นั้นทำให้ผู้เล่นใน NBA ซึ่งเป็นผู้เล่นผิวดำต่างไม่พอใจเพราะว่าฮิปฮอปนั้นก็คือวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับพวกเขาซึ่งแน่นอนว่าผู้เล่น NBA นั้นต่างคัดค้านกันอย่างหนักโดยเฉพาะอเลนไอเวอร์สันที่บอกว่าสิ่งนี้นั้นคือสิ่งที่ไร้สาระเพราะว่าวัฒนธรรมฮิปฮอปนั้นคือตัวตนหลักของพวกเขาและหลังจากออกกฎนี้แล้วทำให้ผู้เล่นในสนามนั้นเริ่มจะกลับมาสวมใส่กางเกงและเสื้อที่ขนาดพอดีตัวไม่ใหญ่จนเกินไปนั่นทำให้ภาพลักษณ์ของผู้เล่นนั้นเริ่มกลับเข้ามาสู่ความเป็นนักกีฬามากกว่าศิลปินฮิปฮอปส่วนนอกสนามนั้นแม้ว่าในช่วงแรกนั้นจะมีเสียงบ่นกันหลายคนก็ตามทำให้เพราะว่าเกิดการปรับตัวกันไม่ทันไม่ชินกับการแต่งตัวแบบเป็นทางการแต่คนที่ไม่ทำนั้นก็โดนทั้งปรับและแบนตามกฎระเบียบที่ได้กำหนดขึ้นมาเมื่อเกิดการฝ่าฝืนถึงกระนั้นเดวิดสเตอร์และ NBA นั้นก็ไม่มีการลดหย่อนกฎแต่ใดๆและเมื่อเวลาผ่านไปจากการต่อต้านนั้นก็กลายเป็นความเคยชินส่วนหลายคนนั้นกลับมองในแง่บวกว่านี่คือการเริ่มต้นสู่ยุคใหม่โอ้โหเท่มากเลยอ่ะพี่เบนใช่แล้วนี่แหละครับการแต่งตัวของนักบาส NBA ก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วคนที่แบบเริ่มมาเปลี่ยนแต่งตัวนิบเนี้ยเป็นตามกฎเดสโค้ดเนี่ยก็คือเดวินเวดซึ่งเวลาเขาแต่งสูทเนี่ยคือหมายถึงว่าแบบเขาก็จะแต่งแบบเท่มากๆเลยใช่ๆพลอยอ่ะเคยเห็นมาเคยเห็นสิคนนี้พลอยอ่ะไปรู้มาว่าเดวินเวดเนี่ยนะคะถูกโหวตว่าเป็นหนึ่งในนักบาสที่เท่ที่สุดใน NBA ขนาดนั้นแถมยังติด1ใน100อันดับคนที่หล่อที่สุดในอเมริกาด้วยเออบางคนอาจจะไม่เชื่อแต่คือตอนที่เขาใส่สูทขึ้นมาเนี่ยนะเขาดูเท่มากเขาดูหล่อมากคือแบบหล่อจริงๆหล่อถึงขนาดที่แบบหลายๆแบรนด์มาติดต่อเขาเลยนะแล้วมูลค่าการแต่งตัวเขาเนี่ยนะพี่เบนรู้ไหมว่ามันสูงลิบเลยขนาดนั้นเลยสูงมากนะคะคือแค่นาฬิกาอูโบที่เขาใส่นะราคาประมาณ 18,400 เหรียญมีต่างหูเพชรอีกประมาณ3กะลัดใส่สูทผ้าไหมอย่างแบบเนี้ยบดูดีแต่ภาพรวมนั้นอะทั้งชุดเขาเนี่ยถูกตีค่าว่าประมาณ 30,000 เหรียญหรือประมาณ1ล้านบาท1ล้านบาทเลยใช่1ล้านบาทนี่ถึงขนาดแบบว่าซื้อรถคันหนึ่งได้เลยนะครับโอ้ใช่ใช่1ล้านบาทคือเป็นพลอยพลอยคงแบบไปซื้อไอติมกินอะกินได้ทุกชีวิตใช่คือผมก็มันแบบ1ล้านบาทอะแต่คือเดวินเวดจัดอยู่ในแค่ชุดชุดเดียวแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นภาพที่แบบเท่มากแล้วยังมีอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งที่แต่งตัวแบบแนวๆเหมือนกันแล้วถือว่าเป็นเจ้าพ่อแฟชั่นของ NBA ช่วงนั้นเหมือนกันก็คือรัสเซลเวสต์บุกครับรัสเซลเวสต์บุกเนี่ยคือถือว่าแบบแต่งตัวแบบคืออาจจะไม่ได้เนี้ยบสไตล์แบบเดวินเวดราคาอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่เขาจะแต่งตัวเขาเรียกว่ามีแนวมีอะไรของเขากันแต่พอยว่าเดวินเวดเนี่ยแบบมันมาแบบหล่ออ่ะมันเนี้ยบอ่ะได้เดี๋ยวลองไปดูว่าแฟชั่นที่เขาแต่งตัวตามกฎเนี่ยโอ้โหไปลองไปดูว่ามันมีหลากหลายมากก็คือเราไปดูกันดีกว่าว่านักบาสเนี่ยเขาจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในขนาดไหนเนาะอ่ะไปดูกันเลยค่ะจากที่ผู้เล่นหลายคนนั้นไม่ชอบแต่สุดท้ายกลับต้องจำใจเปลี่ยนและเมื่อเวลาผ่านมาระยะเวลาหนึ่งกลายเป็นว่าผู้เล่น NBA นั้นต่างให้ความสำคัญกับการแต่งตัวมากเรียกได้ว่าทั้งเนี้ยบและเท่จนเสมือนว่า NBA นั้นกลายเป็นการประชันการแต่งตัวตามสไตล์ของแต่ละคนเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือรัสเซลเวสต์บรูคการจอมทริปเปิลดับเบิลที่แม้จะมีความดุดันความเกรี้ยวกราดในสนามแต่ความจริงแล้วเวสต์บรูคนั้นถือว่าเป็นเจ้าพ่อแฟชั่นแห่ง NBA เพราะว่ารสนิยมการแต่งตัวของเวสต์บรูคนั้นก่อนมาสนามและอยู่ในสนามนั้นไม่เป็นรองใครการใช้เสื้อการใส่กางเกงรองเท้าหรือเครื่องประดับมากมายหลายยี่ห้อซึ่งมีหลากหลายแบรนด์มากทั้งกุชชี่แบรนด์จอร์แดนหรือแบรนด์นางอื่นๆนั้นตั้งเป็นสปอนเซอร์ให้และที่เด็ดที่สุดนั้นรัสเซลเวสต์บรูคได้สวมใส่เสื้อเหลืองที่เป็นรูที่ราคามากกว่า800เหรียญต่อตัว
ซึ่งเจ้าตัวนั้นเปิดใจกับ ESPN ว่าเขาชอบการแต่งตัวมากและนำเอาแบรนด์หลายแบรนด์ที่ชอบมา mix and match เพื่อให้เข้ากันการแต่งตัวของ Westbrook นั้นเพื่อนๆใน NBA นั้นต่างชื่นชอบและยกให้ Russell Westbrook นั้นเป็นเจ้าพ่อแฟชั่นแห่ง NBA แต่แน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่มีใครยอมใครโดยเฉพาะดีกรีซูเปอร์สตาร์ด้วยกันแล้วLeBron James ผู้เล่นอันดับที่1ของลีกที่ได้รับการยกย่องว่าคือที่สุดของยอดนักบาสในยุคนี้ก็ก้าวเข้าสู่สมรภูมิการแต่งตัวและปฏิวัติสไตล์ของตนเองจากแฟชั่นฮิปฮอปกลายเป็นสู่แฟชั่นเต็มตัวเช่นกันแต่ลุคของเลบรอนนั้นแตกต่างกันตรงที่สูตรนั้นก็คือสไตล์ของเขาเลบรอนเจมส์จะใส่สูตรใหม่ๆและเป็นสูตรทรงแฟชั่นชุดหนึ่งหลายพันเหรียญบางตัวนั้นก็พุ่งไปเกือบหมื่นเหรียญเนื่องจากเจ้าตัวนั้นถือคติที่ว่าทุกอย่างต้องเงียบไว้ก่อนแต่ความเผ็ดร้อนในการประชันแฟชั่นเลบรอนเจมส์นั้นไม่ยอมน้อยหน้าใครซึ่งในรอบชิงชนะเลิศ NBA ในปี2018ในเกมที่1ระหว่างคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ต้นสังกัดของเลบรอนเจมส์ในขณะนั้นกับทีมโกลเด้นสเตทวอริเออร์ซึ่งมีผู้ชมเฝ้ารอทั่วโลกนับหลายล้านคนเลบรอนเจมส์นั้นก็ปรากฏในแบบที่ทุกคนต้องอ้าปากค้างด้วยสายนักธุรกิจรุ่นใหม่กับลุคที่เรียบง่ายแต่หรูหราซึ่งก็ได้ตามนี้ก็คือสูทและเนคไทราคา 2,590 เหรียญเสื้อเชิ้ตออกฟอร์ดราคา330เหรียญกางเกง940เหรียญถุงเท้า90เหรียญรองเท้าบูท1,290เหรียญกระเป๋าหนังจระเข้ 41,000 เหรียญแว่นกันแดดราคา525เหรียญหูฟัง 199.95 เหรียญซึ่งรวมทั้งตัวแล้วอยู่ที่ 46,964.95 เหรียญหรือตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ1.55 ล้านบาทเทียบง่ายๆก็คือชุดของเลบรอนเจมส์ชุดนี้สามารถซื้อรถเก๋งตัวท็อปได้เลยทีเดียวซึ่งการที่ผู้เล่น NBA นั้นเดินทางมาสู่สายแฟชั่นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นตามมามากมายคือการที่อุตสาหกรรมแฟชั่นต่างๆทั้งแบรนด์เนมและไม่แบรนด์เนมต่างผลิตสินค้าออกมาตามกระแสเพื่อให้แฟนๆนั้นสามารถแต่งตัวตามนักบาสที่ชื่นชอบได้และนั่นทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นสายกีฬากับสายสตรีทนั้นเติบโตขึ้นไปด้วยกันสู่วิสัยทัศน์ของเดวิดสเติร์นที่คิดค้นในปี2005เพียงแค่บอกว่าอยากที่จะปรับภาพลักษณ์ของผู้เล่น NBA ให้ดูดีขึ้น10ปีผ่านไปมันกลายเป็นสิ่งที่ผู้เล่นทุกคนนั้นต่างรู้สึกสนุกและรักที่จะทำรวมถึงแฟนๆด้วยเช่นเดียวกันและยังทำให้บาสเกตบอล NBA นั้นได้รับการยกระดับจากที่หลายคนมองว่าเป็นกีฬาของคนผิวดำและต้องแต่งตัวแบบฮิปฮอปเท่านั้นกลายเป็นกีฬาที่มีภาพลักษณ์ทันสมัยดูดีและมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนี่ไงครับเห็นไหมครับการแต่งตัวเดี๋ยวนี้โอ้โหมันเท่จริงๆนะถึงกับแบบเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนแป๊บนึงมีสูตรไหมคะทางนี้คือโอ้เขาใส่กันแบบว่ามันดูดีมากเลยมันเปลี่ยนแปลงไปเลยนะจริงคือมันเป็นการแบบคือตอนแรกอะพลอยก็รู้สึกไม่เห็นด้วยนะกับไอ้เดสโค้ดเนี่ยแบบรู้สึกว่าฮิปฮอปมันเท่อยู่แล้วแต่พอมาดูการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วเนี่ยนอกจากมันจะดูดีดูหล่อมันดูแพงมันดูแบบดูยกระดับขึ้นมาอีกพี่เองก็เคยไปที่อเมริกาเหมือนกันเราก็แบบอารมณ์แบบเฮ้ยสไตล์เราอ่ะฮิปฮอปอารมณ์ประมาณนี้คือเหมือนอารมณ์โฮมเลสเลยนะแต่งอย่างนี้ก็เป็นโฮมเลสเลยเหรอคือเราแต่งกันอย่างเงี้ยดูแบบคือถ้าไปอยู่ในสนามคือเขาจะแยกถ้าไปอยู่ในสนามได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราเดินทั่วไปเนี่ยคือเขาก็เรียกว่าการแต่งตัวที่ดูดีใส่สูทใส่อะไรมันจะดูเหมือนเป็นดูลุคดีกว่าโอ้โหคือเขามองอย่างนั้นคือมันเป็นการแบบว่าพลิกแฟชั่นทั่วโลกเลยดีกว่าเนาะอย่างนั้นอ่ะอย่างล่าสุดเนี่ยนักบาสซูเปอร์สตาร์ชื่อดังเนี่ยอย่างเลบรอนเจมส์ก็แต่งมาแบบโอ้โหเท่มากเลยรู้ไหมเขาแต่งล่าสุดเดินเข้าสนามเนี่ยในรอบชิง NBA Final เนี่ยค่ะเขาแต่งมาโอ้โหคนแบบถ่ายภาพมาใส่สูทแบบเท่ๆเก๋ๆรู้ไหมชุดนั้นเท่าไหร่ทั้งชุดคนไปเทียบกันดูเท่าไหร่คะพี่เบนประมาณล้านห้าล้านห้าทั้งตัวคือถ้าเกิดว่าจะแต่งตามเนี่ยชอบอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีเงินด้วยชอบอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมใช่ครับโอ้โหล้านห้าเลยเหรอใช่เดี๋ยวนี้คือแต่งกันแบบกลายเป็นเหมือนว่าเป็นแฟชั่นที่ไม่ว่าจะเป็นการดราฟเอ็นบีเอเขาจะมีการดราฟใช่ไหมครับเหมือนดราฟเข้าทุกปีเนี่ยลองไปดูได้นะครับการดราฟเนี่ยนักกีฬาเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเหมือนเป็นวัฒนธรรมเป็นคัลเจอร์ใหม่ไปแล้วว่าคนที่ได้รับการดับก็ต้องใส่สูทแล้ว
จุดเปลี่ยนจากการแต่งตัวจากยุคสู่ยุคของผู้เล่น NBA จากเดิมนั้นจะใส่เสื้อเข้ารูปกางเกงขาสั้นธรรมดาจนกลายมาเป็นการแต่งตัวอิงแฟชั่นที่มีความเนี๊ยบและดูดีจนต่างจากยุคอดีตนั้นมาจาก 1. การแต่งตัวสไตล์ฮิปฮอปของอเลนไอเวอร์สันที่รักวัฒนธรรมฮิปฮอปและนำเอาการแต่งกายแบบฮิปฮอปมาสู่ใน NBA จนทำให้ลีก NBA นั้นเริ่มไม่พอใจเพราะว่าเหมือนกับ NBA นั้นเป็นชุมชนฮิปฮอป 2. การทะเลาะวิวาทของผู้เล่น NBA ระหว่างทีมอินเดียนาเพเซอร์และทีมดีทรอยต์พิสตันในปี2004ทำให้ภาพลักษณ์ของลีกนั้นดูย่ำแย่จนเดวิดสเติร์นตัดสินใจเปลี่ยนแปลงปฏิวัติการแต่งตัวของผู้เล่น NBA และโค้ชทุกคน 3. กฎ Dress Code ที่ออกแบบโดยเดวิดสเติร์นจากการที่ภาพลักษณ์ของลีกนั้นดูย่ำแย่จากการทะเลาะวิวาทและการแต่งตัวสไตล์ฮิปฮอปของ NBA จนเปลี่ยนมาให้ทุกคนนั้นแต่งกายด้วยภาพลักษณ์ที่ดูดีและห้ามแต่งแบบฮิปฮอปโดยเด็ดขาดสุดยอดจริงๆนะคะอันนี้คือนับถือเขาจริงๆเลยครับผมอันนี้แหละครับก็คือเป็นการปฏิวัติวงการแฟชั่นของ NBA ตั้งแต่เปลี่ยนจากสไตล์ฮิปฮอปนะครับมาจนถึงการแต่งตัวใส่สูทที่เนี๊ยบนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเบนบุญชัยพลอยพลอยสุรีราชการนะคะกับพวกเราในรายการข้างสนามทีสปอร์ตค่ะขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. นะคะทางช่องทีสปอร์ต 7ตัวจริงเรื่องกีฬาบ๊ายบายสวัสดีค่ะ